มาดูข่าวสําคัญของสายกินกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคือเดี๋ยวนี้เขามีการท่องเที่ยวแนวหใหม่นะคือไม่เน้นเที่ยวสถานที่ไม่เน้น,นะไรนะเน้นกินดิฉ,น<ป>ฉันเป็นหนึ่งในนักทนะ่องเที่ยวประเภทนี้สรรหาร้านอร่อยใช่ไหมฮะใช่แล้วเราก็จะมีคู่มืออันหนึ่งที่ทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับกันก็คือมิชลินไกด์นะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับร้านอาหารในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานไปบรรจุอยู่ในคู่มือของมิชลินไกด์นะฮะ ซึ่งปรากฏว่ามิชลินไกด์ประจำปี2,567เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นปีที่7แล้วนะครับรวบรวมร้านอาหารไทยที่ได้ไว้เนี่ยถึง447แห่งก็เป็นการคัดสรรมาแล้วว่าร้านเหล่านี้เนี่ยควรค่าแก่การไปลิ้มลองครับโดยจะแบ่งออกเป็นร้านที่ได้รับรางวัลยิ่งมีดาวเยอะจะยิ่งก็คือแบบสุดยอดที่สุด แต่ของไทยตอนนี้ได้มากสุดก็คือ2ดาวนะสำหรับร้านที่ได้2ดาวมิชลินหมายความว่าเป็นร้านอาหารยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การยอมขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อจะแวะไปชิมโดยเฉพาะเนี่ยได้มาเจร้านนะเป็นร้านที่เลื่อนระดับมาจากที่ก่อนหน้านี้ได้1ดาวมาแล้วอยู่2ร้านคือร้านบ้านเทพากรุงเทพอันนี้เป็นอาหารไทยร่วมสมัยและร้านกากรุงเทพเป็นร้านอาหารอินเดียร่วมสมัยส่วนถัดลงมาก็คือได้1ดาวมิชลิน หมายถึงร้านอาหารคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิมอันนี้มี28ร้านอย่างร้านที่เพิ่งจะได้1ดาวเป็นปีแรกเนี่ยมีอยู่6ร้านด้วยกันอย่างเช่นร้านอินดี้กรุงเทพเป็นร้านอาหารอินเดียน้องใหม่ร้านสำรับสำรับไทยอยู่ในกรุงเทพเป็นร้านอาหารไทยของเชฟปรินนะส่วนร้านดังเจ๊ฟไฝ่พระเอกเกาหลีที่คุณชื่นชอบก็ย่ง ไปจับมือเจ๊ไฝ่เลยนะ mm hmm. ออเนี่ยนะฮะเจ๊ไฝ่กรุงเทพนี่ยังคงครองหนึ่งดาวมิชลินไว้ได้อย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วด้วยนะครับส่วนอีกรางวัลที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือรางวัลมิชลินกรีนสตาร์นะกรีน mm hmm. ก็คือสีเขียวเป็นรางวัลที่ส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารมีผู้ที่คว้ารางวัลนี้ได้ทั้ง4ร้านเลยนะครับมีร้านพรุจังหวัดภูเก็ตเขาทำอาหารตามคอนเซ็ปต์ปลูกดูแลเข้าใจ นอกจากนี้ก็มีการประกาศรางวัลพิเศษ4รางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นในอุตสาหกรรมร้านอาหารรวมถึงร้านที่อาจจะไม่ได้ดาวแต่ว่าได้เป็นบิบกูมอง<ะ>ก็ได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณถาปณีเกียรติภัยบูรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าสําหรับรางวัลมิชลินไกด์เนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญเลยครับในการสนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารและเราจะเห็นว่าจานวนอาหารที่ได้ปรากฏอยู่ในคู่มือของมิชลินเนี่ย เพิ่มขึ้นทุกปีนะส่วนหนึ่งก็มาจากการสำรวจที่เข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆใ,ในภูมิภาคต่างๆของไทยมากขึ้นไปค้นหาร้านดีๆเด่นๆเด็ด,ดๆออกมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาร้านอาหารต่างๆเองอ่ะเขาก็พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพบริการรสชาติเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมิชลินไกด์ให้มากขึ้นด้วยครับมีร้านแนะนำนะร้านอะไรฝันว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะได้บ้างร้านของคุณใช่ไหมวงเวียนใหญ่ เขาบอกว่ามีกระเฉดอร่อยใช่เสอราดยา